สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีก2กันดีกว่าวันนี้กลางสัปดาห์เป็นเกมนัดที่26ประจำวันพุธที่3มีนาคมก็เตะครบทุกคู่เลยเริ่มกันที่หนองบัวพิชยะเปิดบ้านถล่มเชียงใหม่ FC 4-1 ชัยนาทครับอันนี้โหดจริงครับถล่มสมุทรสาครทีบวยไป 7-1 เชียงใหม่ยูไนเต็ดเสมอกับแพร่ 2-2 นครปฐมก็เสมอลำปาง 2-2 ศรีสะเกษ FC เสมอกับเกษตรศาสตร์ 2-2 ขอนแก่น FC เฉือนเอาชนะอุทัยธานี 1-0MOF ศุลกากรเอาชนะอยุธยา 2-0 ระนองเฉือนเอาชนะราชนาวี 2-1 แล้วก็อุดรธานีเสมอกับขอนแก่นยูไนเต็ดไป 1-1 นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับ1เป็นหนองบัวพิชยะเก็บไป60คะแนนอันดับ2เป็นขอนแก่นยูไนเต็ดมี54คะแนนซึ่งอันดับ1กับ2เนี่ยจะเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก1อัตโนมัตินะฮะไปดูกันที่โซนเพลย์ออฟอันดับ3ถึงอันดับ6อันดับ3ตอนนี้ก็เป็นเชียงใหม่ยูไนเต็ดมี53คะแนนตามหลังขอนแก่นยูไนเต็ดแค่1คะแนนเท่านั้นเองอันดับ4เป็นแพร่มี47อันดับ5นครปฐมมี44แล้วก็อันดับ6เชียงใหม่ FC มี43ครับซึ่งต้องระวังครับระวังนะหนาวๆร้อนๆแล้วเพราะอันดับ7อย่างชัยนาทก็มี41และ8อย่างอยุธยาก็มี40คะแนนไล่จี้มาติดๆเลยเดี๋ยวข้าไปดูกันที่3ทีมในโซนตกชั้นหน่อยดีกว่าครับอันดับ16ตอนนี้เป็นศรีสะเกษมี22อันดับ17อุทัยมี18แล้วก็ที่หนักสุดครับอันดับ18สมุทรสาครมี11คะแนนไปต่อที่ดาวซัลโวล่าสุดตอนนี้ก็เป็นเปาโลโคโลราโดของขอนแก่นยูไนเต็ดที่ยิงไป22ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่27ในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เริ่มกันที่เสาร์ที่6มีนาคมมี4คู่ชัยนาทเจอหนองบัวพิชยะอยุธยาเจออุดรสมุทรสาครพบเชียงใหม่ยูไนเต็ดแล้วก็อุทัยจะเจอกับ MF ศุลกากรส่วนที่7มีนาคมอีก5คู่เชียงใหม่ FC เปิดบ้านเจอแพร่ขอนแก่นยูไนเต็ดพบกับศรีสะเกษลำปางเจอระนองเกษตรศาสตร์พบขอนแก่น FC แล้วก็ราชนาวีจะเล่นกับทางนครปฐม